นับสนุนโดย True 5G ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกเร็วแรงสุดในไทยเปิ้ลนาคอนยกครอบครัวขับเจ็ตสกีช่วยน้ำท่วมที่ปักธงชัยจัดโรงโล่งพร้อมเปิดร้านวันแรกแล้วหลังน้ำลดโบเมลดาไม่ซีเรียสถูกแซะรำบวงสวงเทียบแต้วณัฐพรแฟรนไชส์หนัง Fast and Furious จะสิ้นสุดลงที่ภาค11ตนสังกัดแจงกรณียองแจก็อตเซเว่นชอบแกล้งเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะช่วงนี้มาอัปเดตข่าวบันเทิงกันนะครับอยู่กับพวกเรา2คนครับจีน่าและก็ผมญี่ปุ่นนะฮะใน Inside News Tonight ครับทักทายคุณผู้ชมพร้อมๆกันเลยนะคะทั้งทาง True Insight HD และแอปพลิเคชัน True ID ค่ะวันนี้ก็วันพุธกลางสัปดาห์แล้วนะครับแต่ข่าวบันเทิงก็ยังคงอัดแน่นเหมือนเคยเลยทีเดียวนะฮะใช่แล้วนะคะมีทั้งบันเทิงไทยแล้วก็บันเทิงต่างประเทศนะคะวันนี้มีบันเทิงเกาหลีด้วยครับผมเราจะมาอัปเดตกันนะสำหรับหนุ่มๆวง BTS ด้วยนะคะมาเริ่มกันเลยนะฮะข่าวแรกของเราก็ต้องบอกว่าคนบันเทิงที่มีธุรกิจมีกิจการอยู่ในพื้นที่ที่น้ำท่วมเนี่ยก็โอ้โหโดนอ่วมเหมือนกันนะฮะซึ่งล่าสุดนะครับทั้งครัวลุงรงค์แล้วก็รีสอร์ทของพี่สนารินเนี่ยตอนนี้สถานการณ์เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับกลับมาเปิดได้แล้วนะครับสำหรับร้านครัวลุงรงค์ครับร้านอาหารที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีของตลกอารมณ์ดีพี่จตุรงค์มกจกที่ก่อนหน้านี้ก็ต้องปิดชั่วคราว3วันเลยเพราะว่าน้ำเนี่ยท่วมสูงจนเปิดให้บริการไม่ได้ครับซึ่งในวันนี้นะครับเป็นวันแรกที่กลับมาเริ่มเปิดร้านหลังจากน้ำลดลุงรงก็เผยกับทีมข่าวของเรานะครับเรื่องของความเสียหายก็มีบ้างแต่ค่าใช้จ่ายจะสูงตรงที่มีการเช่าเครื่องสูบน้ำมามากกว่าหลังจากนี้ก็เริ่มวางใจนะครับเพราะมั่นใจเลยว่าฝนเนี่ยไม่น่าจะกลับมาตกติดกันยาวอีก3วันแน่นอนก็เคลียร์ได้เป็นบางส่วนที่ไอ้ส่วนที่นั่งลูกค้าหรือส่วนที่คนอยู่อาศัยหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ได้ท่วมหรอกก็ท่วมเฉพาะบ่อไก่แบบใหญ่บ่อเลี้ยงไก่เชิงแล้วก็ท่วมหน้าร้านคลองชลประทานแล้วก็ท่วมลานจอดรถแล้วก็ท่วมห้องน้ำอะไรเงี้ยแต่ก็จากตอนนี้เคลียร์ทุกอย่างหมดแล้วเหลือแต่บ่อใหญ่ที่ยังไม่สามารถที่จะดูดน้ำออกได้เพราะว่ารอฝนหยุดไม่มั่นใจว่าเดี๋ยวฝนมันตกมาอีกแล้วมันก็จะมาอีกไงกลัวอย่างนั้นแต่ตอนนี้น้ำลดลงประมาณ1ฟุตแล้วอะตรวจดูความเสียหายอะไรมีเบื้องต้นมีไหมคะก็มีบ้างมีแหละมันไม่ดีหรอกว่าที่ว่าไม่เสียหายแต่มันเสียหายแต่ว่ามันไม่ถึงขั้นหนักจนเกินไปแต่ว่ามันไอ้ที่ใช้เงินอะใช้เงินก็คือเรื่องดูดน้ำออกจากสระใหญ่เนี่ยตอนนี้ลุงถือว่าลุงวางใจยังคะกับสถานการณ์ตอนนี้น่าจะวางใจแล้วเพราะว่ามันไม่มีแล้วไอ้ฝน3วันที่ไม่หยุดเลยมันน่าจะไม่มีอีกแล้วแล้วมันก็จะไม่เคยมีมาประกอบก่อนด้วยมันมีวันนั้นแหละที่มัน3วันแล้วมันหยุดเลยก่อนหน้านี้นะคะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมรีสอร์ทวิลล่าที่สวนพึ่งจังหวัดราชบุรีค่ะทำให้เสียหายหลักแสนเลยนะคะสำหรับพิธีกรชื่อดังพี่เสนาลิงล่าสุดตอนนี้ยิ้มได้แล้วนะคะเมื่อสถานการณ์น้ำท่วมนั้นเริ่มดีขึ้นมีโอกาสต่อสายตรงถึงพี่ลิงค่ะก็เลยให้อัปเดตถึงรีสอร์ทนะคะก็บอกว่าเปิดบริการมาแล้วเนี่ยตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ก็คลีนนิ่งใหญ่เลยค่ะความเสียหายเนี่ยน่าจะประมาณ 2-3 แสนบาทนะคะที่เสียหายจริงๆเนี่ยคือเสียหายลูกค้าที่ยกเลิกไปตอนนี้ก็เปิดบริการเรียบร้อยแล้วอาจจะมีบางส่วนที่ยังไม่เรียบร้อยหลังจากนี้ก็อาจจะมีการทำขอบกั้นขึ้นมาค่ะเปิดมาแล้วตั้งแต่วันอาทิตย์นะครับค่ะเอาอาทิตย์ที่ผ่านมาใช่ก็เริ่มเปิดลูกค้าก็มาเราก็ทักทายลูกค้าก็บอกเหรอมันขึ้นเยอะเหรอแต่ส่วนดีว่าเรายกใต้ถุนมาเลยสภาพที่เห็นมาเลยเหมือนท่วมบริเวณแต่มันเข้าห้องนิดๆหน่อยๆแค่ 2-3 ห้องอะไรแค่นี้ที่เหลือมันไม่โดนบิ๊กเคลียร์นิ่งเรียบร้อยแล้วนะคะใช่ๆๆ ต
แต่น้ำมันก็ยังไหลแรงอยู่อะไรเงี้ยครับก็ดีขึ้นลูกค้าก็แฮปปี้ครับก็น่าจะสักสองสามแสนน่าจะได้อ่ะครับอันนี้คือถ้าแบบพูดถึงความเสียหายคือกี่เปอร์เซ็นต์ครับพี่ที่ถ้ามองแล้วไม่เยอะนะครับความคือจริงๆแล้วมันทำให้เราเสียลูกค้ามากกว่าใช่ก็คือความเสียหายนี่ถ้ารวมลูกค้าไปด้วยมันก็น่าจะลูกค้าก็น่าจะอีกหลายแสนก็คือมีการปรับปรุงแก้ไขอะไรนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะพี่ใช่ครับก็อาจจะมีบางส่วนพื้นที่บางส่วนยังไม่ดีไม่เยอะมากแต่มันก็ต้องทำใจเพราะว่ามันเป็นน้ำยังไหลอยู่มันยังไม่ฟื้นคืนมา 100% ต้นไม้มันยังแบบโดนสลบไปมันก็ค่อยๆทยอยคิดอยู่เหมือนกันกำลังปรึกษาสถาปนิกอยู่แต่ปกติเราก็ออกแบบเองอยู่แล้วเนาะแต่ทีเนี้ยหมายถึงว่าก็ช่วยกันคิดมันจะได้เร็วขึ้นเพราะพี่ไม่มีเวลาไปคุมแล้วอาจจะต้องทำขอบคันขึ้นมายกดีดบ้านขึ้นไปก็คือมันเหมือนแบบสภาพถ้ามองก็จะเหมือนปกตินี่แหละแต่มันถูกยกให้สูงคือขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาตอนนี้กลับมาสวยงามใกล้จะเหมือนเดิมมากที่สุดแล้วแต่พื้นดินน้ำมันยังโดนน้ำอยู่เดิมแค่นั้นเองแต่ส่วนข้างบนเรียบร้อยห้องพักอะไรสะอาดเหมือนเดิมแล้วครับโอเคแต่ห้องที่ส่วนอื่นที่อยู่บนตึกมันไม่โดนค่ะใช่เห็นโดนห้องส่วนโควิดโดนแบบห้องเก็บของโดนอะไรแบบนี้ฮะขอบคุณนะคะขอบพระคุณครับครับครับแต่ละคนนะครับก็รอเต็มที่ให้น้ำลดแล้วก็จะกลับมาเปิดบริการอีกครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้คุณจตุรงค์มกจกเนี่ยบอกไว้เลยว่าวันพุธจะเปิดร้านให้ได้แล้วก็ทำได้อย่างที่พูดจริงๆนะใช่แล้วนะคะก็ถือว่าน้ำลดลงได้เร็วนะคะแต่อย่างของพี่เสนาลิงเนี่ยก็เจ้าตัวก็เพิ่งจะยิ้มออกนะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมาถูกลอตเตอรี่ด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะถูกน้อยไปหน่อยไม่คุ้มกับค่าเสียหายที่เสียไปแต่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นกับพี่ลิงนั่นแหละถูกไป6ใบนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่ลิงเปิดให้บริการและลูกค้ากลับไปใช้บริการกันได้เต็มที่เลยนะคะมาดูอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างสำหรับพี่บุ๋มบรรณดาค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงนะคะที่ให้ความช่วยเหลือกับสังคมเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็โดยตลอดเลยนะคะคุณแม่คนเก่งของเราล่าสุดค่ะพี่บุ๋มก็ได้มีการนำเงินของตัวเองนี่แหละเป็นเงินส่วนตัวนะคะช่วยชาวบ้านที่ปักธงชัยเป็นจำนวนมากถึง 40,000 บาทเลยล่ะค่ะแม้ไม่ได้ลงพื้นที่ด้วยตัวเองนะคะแต่ว่าพิธีกรชื่อดังบุ๋มบรรณดาค่ะไม่หยุดช่วยเหลือชาวบ้านนะคะที่ได้รับความเดือดร้อนเช่นเดียวกับการช่วยเหลือชาวบ้านที่กำลังเจอวิกฤตน้ำท่วมที่อำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาค่ะล่าสุดนะคะเจ้าตัวก็เผยว่าการช่วยเหลือสังคมเนี่ยกลายเป็นจิตวิญญาณไปแล้วนอกจากนี้ก็ยังได้ควักเงินส่วนตัวจำนวน 40,000 กว่าบาทส่งไปให้ทีมงานนะคะนำไปซื้ออาหารสดเพื่อนำมาปรุงเป็นอาหารแพ็คใส่กล่องค่ะนำไปแจกให้กับชาวบ้านต่อไปด้วยแล้วก็ได้ซื้ออาหารให้กับน้องหมาน้องแมวนะคะเรียกได้ว่าน้ำใจล้นเหลือจริงๆค่ะทำนี่นะครับต้องส่งเงินค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องการในพื้นที่เนี่ยนะคะคืออาหารสดดังนั้นทีมกู้ภัยที่บุ๋มรู้จักเนี่ยก็จะต้องวิ่งไปซื้ออาหารสดมาทำกันหรือว่ามาเป็นแพ็คเป็นกล่องแล้วก็ส่งเข้าพื้นที่ให้ทันเวลาด้วยเพราะว่ากระแสน้ำแรงมากค่ะต้องส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยจริงๆค่ะบุ๋มเองเนี่ยทำงานมาก็จริงนะแต่บุ๋มรู้สึกว่าบางทีผู้ที่เดือดร้อนอ่ะเขาต้องการอะไรมากกว่าเราแล้วก็บุ๋มแอบซื้ออาหารหมาใช่อาหารหมาอาหารแมวเพราะว่าทุกครั้งที่น้ำท่วมหมาแมวจะไม่ได้กินอะไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคิวงานบุ๋มแบบ7วันแน่นมากอะค่ะดังนั้นบุ๋มเองก็รู้สึกว่าแต่การช่วยเหลือสังคมมันเป็นจิตวิญญาณของบุ๋มไปแล้วอะมันก็เลยกลายเป็นว่าช่วยทางไหนก็จะช่วยได้อย่างเช่นช่วงนี้ฉันหาตังค์ได้เก่งหน่อยฉันก็จะแบบซัพพอร์ตทางนั้นตอนนี้ไป 40,000 กว่าบาทก็คือเป็นเงินจะเองสงสารน่ะเพราะเราเคยลงพื้นที่เราเคยไปบุกน้ำแบบเนี้ยมาแล้วแล้วเราจะรู้ว่าเวลาอยู่ต่างจังหวัดบ้านตามต่างจังหวัดเนี่ยนะคะบางทีเป็นคนแก่ส่วนใหญ่หรือไม่ก็เป็นคนพิการผู้ป่วยติดเตียงที่ออกจากบ้านไม่ได้หุงข้าวก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้มันมีทางเดียวคือต้องส่งอาหารส่งน้ำเข้าไปถุงดำอาหารน้ำถุงดำเพราะว่าต้องขับถ่ายเห็นไหมลงพื้นที่จะรู้ว่าต้องมีอะไรบ้างถึงแม้ว่าตัวจะไม่ว่างเนี่ยแต่ว่าก็ส่งใจไปส่งกำลังซับไปแบบนี้ก็ดีมากๆเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าเข้าไปสังเกต Instagram ของพี่บุ๋มนะคะก็จะทำให้เห็นว่าเจ้าตัวเนี่ยมักจะลงเคสที่เป็นเคสที่ต้องการความช่วยเหลือด่วนๆเนี่ยหลายเคสเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีกำลังซับก็ร่วมบริจาค กันได้เพราะว่าบางเคสเนี่ยเขาจะเปิดบัญชีของเคสนั้นโดยตรงเลยแบบนี้ก็ดีมากๆนะคะใช่แต่ว่าก่อนจะบริจาคอะไรไปนะครับต้องเช็คให้ดีก่อนว่าบัญชีนั้นเนี่ยไม่ใช่แบบตั้งขึ้นมาหลอกเป็นบัญชีปลอมอะไรอย่างนี้นะทุกวันนี้ก็เยอะเหมือนกันที่ใช้ช่วงเวลาแบบนี้เนี่ย
ฉวยโอกาสเข้ากระเป๋าตัวเองใช่ไหมถูกต้องมิจฉาชีพก็มีมากนะคะในสังคมค่ะครับผมอ่ะมาต่อที่สาวคนนี้นะครับเพิ่งจะย้ายช่องได้ไม่นานโอ้โหดราม่าเนี่ยรุมเร้าหลายเรื่องเลยทีเดียวสำหรับสาวโบเมลดานะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเธอก็ได้รับเกียรตินะครับให้ไปรำถวายพญานาคทีนี้มีคนไปเปรียบเทียบระหว่างคุณโบกับคุณแต้วที่รำไปปีที่แล้วนะครับผมไปฟังเรื่องนี้กันครับเป็นอีกหนึ่งนักแสดงนะครับที่มีโอกาสได้รำบวงสรวงพญานาคที่จังหวัดหนองคายครับสำหรับนางเอกสาวคุณโบเมลดาโดยเจ้าตัวก็เผยว่าตื่นเต้นมากๆเลยนะครับคนเยอะมากในงานเนี่ยตัวเองก็เชื่อเรื่องพญานาคครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวในใจส่วนที่เจอดราม่าไปเปรียบเทียบกับคุณแต้วเจ้าตัวบอกว่าขึ้นอยู่กับคนจ้างงานนะครับไม่ซีเรียสว่าคนจะมองยังไงเครียดตรงที่ท่ารำมากกว่าส่วนความรักกับพี่มิกนะครับก็ไม่ค่อยได้เจอนะฮะแล้วก็เรียกแฟนได้ไม่ติดเลยยอมรับว่างงตอนถูกขอเป็นแฟนครับแล้วก็บอกนะฮะว่ารักต่างช่องไม่มีปัญหาแน่นอนส่วนละครตอนนี้ครับก็เริ่มถ่ายแล้วแต่ติดที่ฝนตกบ้างบางทีก็แอบมีพึ่งสายมูนะครับขอให้ฝนหยุดบ้างเพื่อให้ถ่ายต่อได้ครับรำได้ด้วยใช่ไหมคะรำพอได้ค่ะเพราะว่ามีพื้นฐานโอ้คนเยอะมากบรรยากาศก็สนุกมากนกบินเยอะมากทุกอย่างแดนก็สนุกด้วยได้จ้ะมูวิลเลน่าเนาะได้จ้ะคนเยอะมากดีค่ะดีไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่ทำงานแต่ก็คือเรียกว่าแฟนเรียกว่าแฟนเพราะเขาก็เรียกมาแล้วเนอะเขาไม่ติดเราก็ไม่ติดนะโบเนาะเราไม่ติดพี่ไม่ติดพี่ไม่ติดพี่ไม่ติดก็อย่างที่พี่พูดละค่ะโบเรียกเขาว่าไงโบเรียกเขาว่าไงเรียกว่าคนดีคนดีพี่มิกมันก็งงอะไรอย่างเงี้ยมันไม่โรแมนติกเลยเหรออ๋อเหรอแค่นี้เหรอมันก็มันโรแมนติกค่ะแต่ว่าด้วยความที่งงอะไรจะอะไรแบบอ๋อโรแมนติกเป็นสถานที่อะไรเงี้ยรู้เพราะว่าไม่เพราะว่าเขาชอบเป็นคนชอบเซอร์ไพรส์กับชอบส่งดอกไม้ช่อใหญ่ๆใช่แต่วันนั้นไม่มีดอกไม้แค่แบบด้วยคำพูดเฉยๆผมว่าการมีความรักมันเป็นเรื่องปกติของคนทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นคนสาธารณะหรือว่าคนธรรมดาการมีความรักเป็นเรื่องที่ดีดีแล้วเรายินดีเสมอที่ทุกคนมีความรักในละครมันยังไม่โสดกันเลยใช่ไหมล่ะในละครยังไม่โสดเลยทำไมเราเป็นคนธรรมดาทำไมเราต้องโสดถือว่าเรื่องแบบนี้มันขึ้นอยู่กับคนจ้างงานใช่มันไม่เราไม่สามารถรีเควสว่าฉันอยากจะทำงานนี้นะอะไรเงี้ยเราไม่สามารถรีเควสได้อยู่แล้วใช่ซีเรียสอะไรไม่โดนหนูว่าก็ไม่ได้คิดมากอะไรหรอกส่วนใหญ่จะเครียดเรื่องท่าลำมากกว่าชอบที่บอกว่าในละครยังไม่โสดเลยแล้วเราจะโสดได้ไงใช่ไหมจีน่าน่ารักมากๆคือน้องโบนเนี่ยเป็นคนที่ตอบอะไรก็จะชัดเจนแล้วก็เป็นคนตรงๆนะคะตรงยังไงก็ตรงอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นความน่ารักแบบนี้แหละจึงทำให้แฟนคลับเนี่ยรักเธอมากขึ้นไปอีกนะใช่แต่ก็ต้องบอกนะครับว่าตั้งแต่ย้ายช่องมาเนี่ยโอ้โหดราม่าหลายเรื่องนะตั้งแต่ที่มีคนบอกว่าพอย้ายมาปั๊บก็ได้เป็นลูกรักปุ๊บเลยเพราะเรื่องแรกเนี่ยประกบคู่คุณณเดชน์เลยแล้วก็ยังมีเรื่องของการที่ไปแทนที่คุณมากี้ในการถ่ายปฏิทินช่องอีกนะแล้วก็มีคนไปเปรียบเทียบชุดของเธอกับคุณนาย่าอีกแหมนี่ก็น่าเห็นใจนะผมว่าต้องดูที่ผลงานมากกว่านะฮะแต่ก็จะบอกว่าปังมากจริงๆสำหรับปีนี้นะคะน้องโบคู่รักก็น่ารักแฮปปี้กันเลยนะคะก็ดูว่าคู่นี้เนี่ยเขาจะไปถึงงานวิวาหรือเปล่าอ่ะร่วมลุ้นกันไปนะคะตามมาดูคู่นี้ค่ะแม้ว่าจะยุติความสัมพันธ์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณน้ำฝนแล้วก็พี่หนุ่มศรรามนั่นเองแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าก็ยังมีการส่งข้อความหากันอยู่นะเป็นกำลังใจดีๆให้กันค่ะถูกจับตามองขึ้นมาทันทีนะคะหลังหนุ่มศรรามนั้นมาใช้สถานะโสดเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวล่าสุดนะคะมีข่าวว่าคนเคยสนิทอย่างน้ำฝนทวีพรกลับมาพูดคุยแล้วก็ส่งกำลังใจให้ค่ะก็หลายคนแอบสงสัยนะคะว่าอาสาดามใจหรือเปล่าล่าสุดเจ้าตัวออกมาเปิดเผยนะคะว่าตั้งแต่รู้ว่าอีกฝ่ายเนี่ยเจอปัญหาใหญ่ก็มีการให้กำลังใจกันบ้างค่ะแต่ไม่ได้เจอกันถ้าถามว่ามีโอกาสกลับไปพูดคุยกันได้ไหมก็คงไม่นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็มีคนคุยมาสักพักแล้วก็ยังศึกษากันอยู่ค่ะไม่ได้คุยอะไรค่ะก็ให้กำลังใจกันดีกว่าพอทราบข่าวแล้วค่ะคือตอนนี้เรากับพี่หนุ่มเป็นยังไงครับก็เป็นฝนกับพี่หนุ่มก็เป็นพี่น้องที่ดีต่อกันในวงการนะคะก็ไม่ได้โกรธไม่อะไรก็ให้อภัยต่อกันให้กำลังใจกันนะคะใช่ค่ะเป็นหรือว่าอะไรจริ
ก็ไลน์อะค่ะให้กำลังใจกันทั้งสองฝ่ายอะค่ะที่เราโพสตอนนั้นนะคะว่าแบบเหรียญมีสองด้านอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นที่เราโพสคือเราเกี่ยวกับพี่หนุ่มผมว่ามันเป็นความบังเอิญมากกว่าพอเราโพสนั้นไปหลายคนแล้วจะมีแบบมีเฟิร์นหรืออะไรนี้เปล่าโอ้มันก็เราก็ห้ามความคิดใครไม่ได้ใช่ใจคือมันดีนะก็รู้สึกดีต่อพี่เขาอะค่ะใช่ไม่ดีกว่าค่ะวีจิน่ารักมากค่ะก็เห็นในรูปค่ะแล้วก็ดูในวิดีโอค่ะก็เป็นกำลังใจให้ครอบครัวพี่เขาอะค่ะให้ผ่านมรสุมไปให้ได้ค่ะถึงแม้ว่าจะเลิกลากันไปแล้วแต่ว่าก็ยังส่งกำลังใจให้กันได้อยู่นะคะแต่ตอนที่สามไมค์เยอะๆยาวๆเนี่ยพอนักข่าวจี้ถามเธอเยอะๆเธอก็ตอบช้าแล้วก็คิดนานนะคะจนนักข่าวบอกว่าเอ๊ะหนูดูมีพิรุธนะอะไรยังไงสำหรับคู่นี้เธอก็บอกว่าก็ขอให้เป็นเรื่องของอนาคตไปนะคะแม่แต่ถ้าใครถูกจี้ถามเองก็ต้องคิดนิดนึงเพราะว่าแต่ละคำพูดที่ออกไปนะครับถ้าเกิดพูดผิดเนี่ยความหมายเปลี่ยนโดนตีความใหม่เลยนะใช่ก็ต้องระวังเวลาให้สัมภาษณ์นะครับก็อย่าจี้เยอะแล้วกันนะข่าวเนี่ยนะฮะอ่ะมาดูกันต่อสำหรับวงการหนังฮอลลีวูดนะครับ Fast and Furious เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีมาแล้ว9ภาคใช่ไหมเดี๋ยวภาคที่9เนี่ยเข้าฉายปีหน้านะครับผมตอนแรกจะฉายเมษาแล้วก็เลื่อนไปพฤษภาเพราะว่าโควิด-19เนี่ยนะครับแล้วเขาบอกว่าหนังเรื่องนี้นะฮะมีมาอย่างยาวนานจะจบที่ภาค11ครับผมFast and Furious นะครับถือเป็นแฟรนไชส์หนังแอคชั่นประลองความเร็วหลังพวงมาลัยครับที่มีการสร้างภาคต่อออกมาหลายภาคมากที่สุดเนื่องจากแต่ละภาคก็สามารถกวาดรายรับไปได้เป็นจำนวนมากทั่วโลกเนี่ยนะครับส่งผลให้มีการสร้างภาคต่อออกมาโกยรายรับอย่างต่อเนื่องแต่ล่าสุดนะครับทางเว็บไซต์ Variety ก็ได้ยืนยันแล้วนะครับว่าเรื่องราวของแฟรนไชส์หนัง Fast and Furious จะปิดฉากลงในภาคที่11ครับโดยจะได้จัสตินลินซึ่งเป็นผู้กำกับที่กำกับหนังในภาคที่3 4 5 6แล้วก็ภาค9เนี่ยนะครับจะมารับหน้าที่กำกับหนังในภาคที่10แล้วก็ภาค11ซึ่งเป็นภาคสุดท้ายด้วยตั้งแต่สร้างภาคแรกมาจนถึงปัจจุบันนะคะแฟรนไชส์หนัง Fast and Furious ค่ะก็ได้รับความมันส์นะคะสร้างความมันส์นี่แหละให้กับคอหนังแอคชั่นและผู้ที่หลงไหลในความแรงแล้วก็ความงดงามของรถเนี่ยมาอย่างยาวนานถึง20ปีค่ะโดยภาคที่ประสบความสำเร็จทางด้านรายรับมากที่สุดนะคะก็คือภาค7นั่นเองที่เข้าฉายในปี2015และทำเงินในตลาดต่างประเทศไปได้ถึง 1,160 ล้านเหรียญสหรัฐค่ะไม่นับรวมกับรายรับในสหรัฐอเมริกานะคะที่กว่าได้รับไปได้ถึง353ล้านเหรียญสหรัฐในส่วนของหนัง Fast and Furious ภาค9หรือว่า F9 เนี่ยที่จริงๆนะคะจะต้องเข้าฉายในช่วงต้นปีที่ผ่านมาแต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ค่ะทำให้หนังเนี่ยถูกเลื่อนฉายออกไปเป็นวันที่28พฤษภาคมปี2021แทนค่ะโอ้โหแต่บอกเลยนะว่าการเลื่อนฉาย F9 เนี่ยทำให้ Universal นะครับสูญเสียรายได้ไปหลายร้อยล้านดอลลาร์เลยนะถูกต้องเพราะเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ก็มีการปล่อยโปรโมทออกมานิดๆหน่อยๆแบบนี้มันก็นับรวมว่าเป็นค่าเสียหายเหมือนกันนะคะแต่มีภาคนึงผมชอบมากเลย Fast and Furious Tokyo Drift ใช่น้องก็ชอบมันได้ฟิลมากในการดริฟต์รถในโตเกียวแล้วมีไฟนีออนด้วยนะครับแล้วเพลงประกอบก็คือดังมากเลยนะตอนนั้นเนาะใช่แล้วก็มันเหมือนกับเป็นการแสดงศักยานุภาพของชาวเอเชียด้วยนะถูกอ่ะเดี๋ยวคืนนี้กลับไปอีกรอบนึงนะคะเอามาอัปเดตอาการป่วยของไซมอนคาวกันมาดีกว่านะคะก่อนหน้านี้ถ้าเราจำกันได้เนี่ยเจ้าตัวประสบอุบัติเหตุนะคะรถจักรยานไฟฟ้าล้มโอ้โหเจ็บหนักเลยผ่าตัดนานเลยนะใช่หลายชั่วโมงเลยนะคะแต่ว่าล่าสุดเห็นว่าอาการดีขึ้นมากแล้วล่ะค่ะไซมอนคาวนะคะประสบอุบัติเหตุรถจักรยานไฟฟ้าล้มในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและต้องเข้ารับการผ่าตัดใหญ่เนื่องจากได้รับบาดเจ็บถึงขั้นหลังหักนะคะจนเกือบจะเป็นอัมพาตค่ะโดยหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุนะคะบอสใหญ่แห่งรายการ X Factor ค่ะที่ต้องนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลมาตั้งแต่ตอนนั้นนอกจากนี้ก็ยังต้องทำกายภาพบำบัดเป็นประจำอีกด้วยนะคะแต่ล่าสุดก็มีภาพที่แสดงให้เห็นว่าไซมอนนะคะสามารถเดินได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือในการช่วยเดินใดๆค่ะการฟื้นตัวของไซมอนนะครับจนสามารถเดินได้เองหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุรุนแรงโดยใช้เวลาราวๆ2เดือนเนี่ยนะครับถือเป็นการฟื้นตัวที่เร็วมากเนื่องจากหลังของไซมอนครับได้รับบาดเจ็บหนักมากจนแพทย์ต้องใส่เหล็กดามกระดูกเอาไว้โดยแพทย์คาดว่าน่าจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 3-4 เดือนครับกว่าที่ไซมอนคาวจะกลับมาเดินได้ครั้งหนึ่งแต่การที่มีภาพออกมานะครับเป็นการเดินเล่นกับครอบครัวในย่านมาลีบูของไซมอนเนี่ย
ก็แสดงให้เห็นนะฮะว่าร่างกายของเขาเริ่มกลับมาเป็นปกติแล้วนะครับคุณหมอเก่งมากๆเลยนะคะก็เชื่อว่าฟื้นตัวได้เร็วมากจริงๆอย่างตามข่าวเลยนะคะเจ้าตัวก็เดินเหินได้แบบปกติเลยแหละใช่นะฮะแต่ก็ต้องระวังนะครับ ในการขี่จักรยานไฟฟ้าต่อจากนี้ไปอย่างนี้เขาบอกนะครับว่าก่อนจะทำอะไรต้องอ่านคู่มือการใช้ให้ดีก่อน ว่ามันเบรกยังไงมันเร่งยังไงนะครับแล้วก็ต้องระวังด้วยเนาะช่วงนี้นะครับเราไปปิดท้ายกันนะครับเรียกว่าเป็นความสูญเสียของวงการบันเทิงโลกหลายท่านที่มีการจากไปนะครับไปชมกันครับสเปนเซอร์เดวิสนะครับศิลปินชาวเวลส์ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งวงร็อกระดับตำนาน The Spencer Davis Group ได้เสียชีวิตลงแล้วนะครับในวัย81ปีด้วยอาการแทรกซ้อนจากโรคปอดอักเสบเมื่อวันจันทร์ที่19ตุลาคมที่ผ่านมาครับโดย Spencer Davis เสียชีวิตที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนีย Spencer Davis เป็นผู้แต่งเพลงฮิตในยุค60ให้กับทางวง The Spencer Davis Group มากมายหลายเพลงไม่ว่าจะเป็น Keep On Running I'm a Man และ Give Me Some Lovin' ที่ถือเป็นเพลงฮิตที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเพลงหนึ่งของวงโดยเพลงนี้นะครับเคยถูกนำไปใช้ประกอบหนังโรแมนติกเรื่อง Notting Hill มาแล้วโดยตลอดระยะเวลาหลายสิบปีนับตั้งแต่ก่อตั้งวงมาครับ Spencer มีส่วนทำให้เพลงของวง The Spencer Davis Band ขึ้นถึงอันดับ1บนชาร์ตเพลงฮิตในสหราชอาณาจักรเป็นจำนวน2เพลงมีเพลงฮิตติดท็อป10รวม4เพลงและมีซิงเกิลที่ติดท็อป40เป็นจำนวนสิ้น7เพลงครับอีกหนึ่งท่านที่เสียชีวิตนะคะโทนี่ลูอิสค่ะซึ่งเป็นนักร้องนำและมือเบสของ The Outfield วงดนตรีป๊อปล็อกและนิวเวฟแห่งยุค80เจ้าของเพลง Hit Your Love ได้เสียชีวิตลงแล้วในวัย62ปีเมื่อวันอังคารที่20ตุลาคมที่ผ่านมาส่วนสถานที่ที่โทนี่นั้นเสียชีวิตนะคะมีการเปิดเผยแค่ว่าอยู่ใกล้ๆกับบ้านของเขาในกรุงลอนดอนส่วนสาเหตุของการเสียชีวิตนั้นไม่ได้รับการเปิดเผยค่ะโทนี่เกิดเมื่อวันที่21ธันวาคมปี1957ในครอบครัวชนชั้นแรงงานที่อาศัยอยู่แถบชานเมืองกรุงลอนดอนค่ะโดยโทนี่ลูอิสนะคะได้ตั้งวง The Outfield ร่วมกับอเลนแจ็คแมนและจอห์นสปิงส์ในปี1984โดยวง The Outfield กลายเป็นวงยอดนิยมในช่วงกลางยุค80หลังจากที่อัลบั้ม Play Deep ที่วางจำหน่ายในปี1985มียอดขายสูงถึง3ล้านก๊อปปี้และสามารถขึ้นชาร์ตบิลบอร์ดในสหรัฐอเมริกาได้สำเร็จค่ะอีกหนึ่งความสูญเสียนะครับที่เกิดขึ้นกับวงการดนตรีโลกในระยะเวลาไล่เลี่ยกันครับก็คือการเสียชีวิตของดีเจระดับตำนานอย่างโฮเซ่พาเดียล่าครับเจ้าของฉายา The Emperor of Chill โดยดีเจรุ่นใหญ่ชาวสเปนได้เสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งลำไส้ที่เกาะอีบิซ่าประเทศสเปนเมื่อวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมที่ผ่านมานะครับโฮเซ่พาเดียล่าเป็นที่รู้จักกันดีในวงการเพลง Chill Out ซึ่งเป็นดนตรีเต้นรำฟังง่ายๆสบายๆครับโดยโฮเซ่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในช่วงที่ทำหน้าที่เป็นดีเจประจำให้กับบาร์ชื่อดังอย่างคาเฟ่เดลมาที่เกาะอีบิซ่าโดยดีเจเซตี้โฮเซ่นั้นเปิดที่ผับแห่งนี้นะคะได้ถูกนำมาวางจำหน่ายภายใต้อัลบั้มซีรีส์ที่มีชื่อว่าคาเฟ่เดลมาค่ะที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนะคะและเป็นแรงบันดาลใจให้กับดีเจสายชิลเอาท์รุ่นหลังๆเป็นจำนวนมากโดยโฮเซ่นั้นเบื่อชีวิตในเมืองบาร์เซโลนาค่ะได้เดินทางมายังเกาะอีบิซ่าในปี1975และเริ่มทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟอาหารที่เกาะแห่งนี้เป็นเวลานานหลายปีและในขณะเดียวกันค่ะก็เรียนรู้การเปิดแผ่นนะคะจากการอาศัยฟังเอาเองจากในผับนี่แหละก่อนที่จะสร้างชื่อเสียงด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ก้าวขึ้นมาเป็นดีเจระดับตำนานได้ในที่สุดค่ะทีมข่าวเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับตอนนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาดูเรื่องราวบันเทิงกันต่อนะครับสำหรับครอบครัวนี้คุณเปิ้ลนาคอนลงพื้นที่เลยนะครับผมขับเจ็ตสกีไปแจกถุงยางชีพที่ปักธงชัยนั่นเองนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งข่าวนะครับแฟนคลับโอ้โหรับรองว่าจิกหมดแน่นอนมิวกราฟคู่นี้เขาออกมาแง้มแล้วนะว่าซีรีส์ภาค2ภาคต่อเนี่ยอาจจะมีฉากตกจูบเลยทีเดียวติดตามช่วงหน้าครับค่ะ
กลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อนะคะมาดูอีกหนึ่งครอบครัวตัวอย่างค่ะคุณผู้ชมครอบครัวศิลาชัยนั่นเองไม่ใช่แค่พี่เปิ้ลพี่จูนนะคะที่ลงไปในพื้นที่ช่วยเหลือคนที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยตอนนี้น้องๆทั้ง4อมาลงมือช่วยเหลือเต็มที่แล้วนะคะโดยการแพ็คถุงยังชีพต่างๆค่ะมีโอกาสได้เจอกับพี่เปิ้ลนะคะก็สอบถามกันหน่อยบอกว่าเอ๊ะทำไมถึงลงพื้นที่เนี่ยไม่ได้ชวนใครเลยพี่เปิ้ลก็บอกว่าพอคิดที่อยากจะช่วยปุ๊บเนี่ยก็ลงพื้นที่ทันทีไม่ได้บอกใครเลยล่ะค่ะลงพื้นที่ด้วยตัวเองเลยนะคะสำหรับนักแสดงชื่อดังเปิ้ลนาคอนที่ยกครอบครัวโดยมีภรรยานะคะพี่จูนกัสมาค่ะลูกๆน้องออกัสและน้องออก้านะคะที่มาพร้อมกับเจ็ตสกีคู่ใจลุยน้ำท่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยนะคะที่ถูกน้ำท่วมอย่างหนักเนี่ยบริเวณหมู่บ้านสุขศรีงามค่ะหมู่บ้านโคกสำราญนะคะหน้าเขื่อนลำพระเพลิงตำบลตะขบและอำเภอปักธงชัยล่าสุดนะคะเจ้าตัวเนี่ยเปิดเผยว่าไม่ได้ชวนเพื่อนๆไปร่วมช่วยเหลือเลยเนี่ยเป็นเพราะว่าคิดได้ก็ทำเลยค่ะมีลูกๆมาช่วยกันนะคะในการแพ็คถุงยังชีพแล้วก็ออกเดินทางลงพื้นที่ทันทีด้านเจ้าตัวบอกว่ารู้สึกชื่นใจนะคะที่ได้เห็นรอยยิ้มของชาวบ้านหลังจากที่ได้รับถุงยังชีพพร้อมให้กำลังใจชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนว่าต้องสู้เท่านั้นค่ะเราคิดกันเย็นนี้แล้วพรุ่งนี้เราก็พอคิดปุ๊บเราก็ไปซื้อของบิ๊กซีเลยนั่งซื้อของแล้วก็มานั่งแพ็คกันที่บ้านตั้งแต่ดึกจนถึงเที่ยงคืนและเช้ามาก็ออกรถกันเลยเวลามันมาเนี่ยมันยังมาเลยคนชาวบ้านเขาก็ไม่ได้ตั้งตัวค่ะเพราะนั้นเราก็ไม่ต้องตั้งตัวมากเราตั้งตัวให้เท่ากับชาวบ้านนั่นแหละเห็นน้องๆลงไปช่วยด้วยค่ะพี่เปิ้ลเป็นไงคะน้องๆเขาได้เห็นภาพตรงนั้นแล้วพอเตรียมดูบอกไปช่วยน้ำท่วมเขาสแตนบายเลยเขารู้เขาแบบว่าเขาเคยแล้วไงเขาชินพอบอกน้ำท่วมไปลุยเขาไปถึงเขาไม่ต้องถามอะไรเยอะเขาแต่งตัวเขาก็อะไรของเขามันก็ชื่นใจนะเหมือนเราได้ทำบุญนะเหมือนเราเข้าวัดนะหลังจากนี้พี่เปิ้ลมีจะไปลงพื้นที่เพิ่มเติมอีกไหมคะต้องรอดูละอุ้ยบางช่วงน้ำไหลแรงเลยละมันเป็นช่วงที่ต้องใช้เจ็ตสกีไงแต่เราก็เข้าไปแบบมันระยะทางไกลอ่ะเจ็ตสกีมันก็ล่นเวลาไงไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรที่มันไหลายทั้งหลายแหล่คุณไม่โดนทิ้งแน่นอนพวกเราอยู่แน่อยู่กันแน่ๆขอบคุณมากนะคะพี่เปิ้ลค่ะขอบคุณค่ะที่แล้วนะคะพี่เปิ้ลเนี่ยก็เพิ่งลงภาพนะคะบอกว่าที่ปักธงชัยจะมีน้ำขึ้นสูงเพราะฉะนั้นชาวบ้านที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือนะคะต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะให้ติดต่อมาที่ Instagram ของพี่เปิ้ลเดี๋ยวพี่เปิ้ลจะติดต่อประสานงานให้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่เป็นเคสเร่งด่วนจริงๆเนี่ยก็ติดต่อได้เลยนะคะใน Instagram ส่วนตัวค่ะใช่นะครับเพราะว่ายามนี้คนไทยเราก็ต้องช่วยเหลือกันละกันนะครับคนไทยจะไม่ทิ้งกันแน่นอนนะครับมาดูสำหรับคู่จิ้นคู่นี้กันบ้างนะครับที่โอ้โหแฟนคลับก็เหนียวแน่นแล้วก็เพิ่มมากขึ้นทุกวันเลยทีเดียวนะเกิดมาเนี่ยโอ้โหเป็นคู่จิ้นที่แบบพูดยังไงดีอ่ะคือแบบสร้างปรากฏการณ์มากมายทั้งเรื่องของการ follow Instagram นะครับแล้วก็เพิ่งได้รางวัลไปเมื่อวานนี้ด้วยสำหรับมิวกราฟนะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยออกมาบอกแล้วว่าซีรีส์ภาค2นะครับมีฉากเลิฟซีแน่นอนและจะเป็นฉากตบจูบด้วยใกล้จะลงจอให้ได้ชมกันแล้วนะครับกับซีรีส์ภาคต่อของคู่จิ้นสุดฮอตอย่างมิวกับกราฟนะครับแน่นอนว่าซีนที่หลายคนตั้งตารอคอยก็คือฉากเลิฟซีนนั่นเองที่ภาคแรกเนี่ยนะครับสร้างมาตรฐานไว้ดีมากถึงขนาดว่าเคยได้รางวัลมาแล้วครั้งนี้นะครับหลายคนเลยคาดหวังกับภาค2งานนี้มิวกราฟก็เลยหลุดปากนะไม่รู้จะมีแบบตบจูบเลยหรือเปล่าลงไม้ลงมือทั้งหมดเลยเหรอการคืนดีกันก็ถ้าเราไม่ทะเลาะกันก็คงไม่มีแบบซีนทะเลาะกันไงใช่ใช่มันจะเป็นฟีลตบจูบกันเหรอคะไม่ต้องรอติดตามใช้อะไรตบคะใช้อะไรตบค่ะพี่มิวเก้าอี้ใช้อะไรตบครับเพราะว่าทางไม่น่าจะตบใครนะที่บอกว่าอิงชีวิตกันเนี่ยอิงชีวิตเราสองคนด้วยหรือเปล่าคะเราไม่เคยตบตีกันอ๋อใช่อันนี้หมายถึงกันไหนครับไม่ตบจูบหรอคะตบจูบตบจูบตบจูบคงไม่ขนาดนั้นครับเพราะว่าเราก็มีเยาวชนดูค่อนข้างเยอะด้วยเยาวชนดูเยอะแต่เราเหลือ18บวกนะเอา18บวกแล้วกันอย่างเลิฟซีมันจะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นไหมครับถามหลายรอบแล้วเรื่องไหนถามเยอะเดี๋ยวโป้ครับถามหลายรอบแล้วโป้หน่อยไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็ไม่รู้หรอกแต่ผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่เพราะว่าซีซั่นหนึ่งก็ผู้ใหญ่เยอะเหมือนกันแต่แฟนคลับก็เรียกร้องอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมพี่เต้ยก็อยากให้รอติดตามนะครับเดี๋ยวจะไม่เซอร์ไพรส์กัน
โอ้โหแต่บอกเลยนะครับผมเคยดูสัมภาษณ์ของหนุ่มกราฟเขาบอกว่าตั้งแต่ถ่ายซีรีส์ภาคแรกเนี่ยวันแรกที่เข้าซีนกันนะครับก็คือมีฉากจูบกันเลยแล้วก็ตั้งแต่นั้นมานะครับมีการจูบกันแทบจะทุกวันคือพุ่งกลับเนี่ยมีการแบ่งร้อยอ่ะวันนี้จูบ1รอบพรุ่งนี้1รอบวันต่อไป1ทีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเรียกว่าต้องทุ่มสุดตัวจริงในการถ่ายทำใช่ก็เป็นความคุ้นชินกันแล้วแหละนะคะไม่รู้ว่าคู่จิ้นคู่นี้จะกลายเป็นคู่จริงเมื่อไหร่แฟนๆก็รอลุ้นกันอยู่ทุกวันนะคะน่าเชียร์มั้ยเชียร์เชียร์หรอน่ารักเนี่ยน้องกราฟมิวเนี่ยโอ้โหเขาหล่อขึ้นทุกวันด้วยนะเออนะคะอ่ะก็เรียกได้ว่าเป็นเคมีดีๆแหละคู่กันนะคะมาดูเจนนี่ลิลลี่กันบ้างดีกว่านะคะถึงแม้ว่าดราม่าเนี่ยจะเริ่มเบาบางลงและล่าสุดนะคะทั้งคู่เนี่ยก็ควงคนในค่ายมากันยกขยงเต็มเลยเตรียมที่จะถ่าย MV เพลงใหม่นะคะปล่อยภาพออกมาด้วยละค่ะหลังออกมาเคลียร์มรสุมดราม่ามาแล้วพักใหญ่นะคะล่าสุด2พี่น้องแห่งค่าย DM นะคะหรือว่าค่ายได้หมดถ้าสดชื่นเจนนี่รัชนกและลิลลี่นารีนาถค่ะที่ยกค่ายศิลปินลุยถ่าย MV เพลงใหม่ซึ่งเจนนี่นะคะได้โพสต์ Facebook อัปเดตให้แฟนๆได้เห็นถึงบรรยากาศของการถ่ายทำด้วยซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็มาในลุคสีชมพูหวานแววค่ะทั้งเจนนี่ลิลลี่นะคะ2สาวคู่หูมินนี่กีตาร์5สาวบัตเตอร์ฟลายรวมถึงศิลปินชายในสังกัดก็มาในลุคหวานแววไม่แพ้กันค่ะทำเอาแฟนๆที่เห็นภาพนะคะต่างลุ้นกันใหญ่เลยว่า MV จะสวยอลังการหรือจะออกมาแนวไหนต้องคอยลุ้นกันค่ะซึ่งเจนนี่นะครับก็มีการบอกใบ้เพียงสั้นๆแค่ว่าเพลงรวมเราจะเปลี่ยนลุคไปทางเดียวกันแต่เพลงแยกน้องๆก็ยังเป็นตัวเองกันนะคะซึ่งเจนนี่นะครับก็ยังป้องกันดราม่าด้วยการคอมเมนต์เป็นข้อความนะครับว่าขออภัยนะคะหากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ขัดใจหรือไม่ถูกใจท่านใดจะนำไปปรับปรุงแก้ไขภายภาคหน้านะคะสำหรับเจนนี่ลิลลี่นะครับตอนนี้ทั้งคู่ก็เดินสายทัวร์คอนเสิร์ตที่กลับมาแน่นเต็มตลอดทั้งเดือนเลยทีเดียวพร้อมกับปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์โควิด-19 ด้วยนะครับด้วยการเปิดโอกาสให้แฟนๆเนี่ยได้ชมคอนเสิร์ตสดๆผ่านทางออนไลน์ด้วยนอกจากนั้นนะคะทั้งคู่เนี่ยก็ยังมี IG แฟนเพจด้วยนะคะปล่อยรูปคนในค่ายออกมาเต็มเลยนี่แหละใส่ชุดสูทกันหวานแหววเลยรวมถึงเจนนี่นะคะแล้วก็ลินลี่เนี่ยโพสต์ภาพพร้อมทั้งบอกว่าลินลี่มาแล้วจ้าฟาดได้ฟาดเด้อเตรียมรอดูเธอฟาดกันเลยนะครับรับรองว่าผลงานนี้ต้องออกมาดีอย่างแน่นอนนะครับอ่ะข้ามไปที่วงการบันเทิงเกาหลีนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยมีชาวเน็ตรายหนึ่งได้ออกมาบอกนะครับว่ายองแจสมาชิกวง GOT7 เนี่ยตั้งแต่สมัยเรียนเนี่ยนะเป็นคนที่บูลลี่คนอื่นเคยขโมยของแกล้งเพื่อนด้วยซึ่งตอนนี้นะครับ JYP ไม่อยู่นิ่งนอนใจนะครับออกมาบอกถึงเรื่องนี้แล้วนะครับยองแจนะครับสมาชิกหนุ่มแห่งวง GOT7 ตกเป็นข่าวในแบบที่ไม่มีใครคาดคิดครับเพราะว่าอยู่ๆเนี่ยก็มีชาวเน็ตที่ไม่เปิดเผยตัวรายหนึ่งอ้างว่าในสมัยเรียนที่โรงเรียนมัธยมม็อกโปเทคนิคอลไฮสคูลเขาเป็นเพื่อนร่วมชั้นกับยองแจครับโดยชาวเน็ตคนดังกล่าวอ้างว่าในสมัยนั้นเนี่ยยองแจมักจะบูลลี่ผู้อื่นอย่างไม่มีเหตุผลไม่ว่าจะเป็นการทุบตีทำร้ายร่างกายเพื่อนร่วมชั้นไปจนถึงการลักขโมยทรัพย์สินมีค่าของเพื่อนๆคนอื่นด้วยทางด้าน JYP Entertainment นะคะต้นสังกัดของวง GOT7 ค่ะเมื่อได้ทราบข่าวก็ออกมาแถลงการทันทีเลยนะคะหลังจากที่ข่าวลือเนี่ยมันแพร่สะพัดออกไปได้ไม่นานบอกว่าทางเราได้คุยกับยองแจเกี่ยวกับข่าวที่เกิดขึ้นโดยยองแจนะคะยอมรับว่าในสมัยเรียนมัธยมเนี่ยเคยมีปัญหากับเพื่อนร่วมชั้นจริงซึ่งท้ายที่สุดแล้วก็ลงเอยด้วยการกระทบกระทั่งกันค่ะแต่กับข่าวที่ว่าเคยทำร้ายร่างกายเคยรังแกแล้วก็ขโมยทรัพย์สินมีค่าของเพื่อนๆนั้นไม่เป็นความจริงอย่างแน่นอนทาง JYP นะครับได้เผยรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะว่ามีชาวเน็ตจำนวนหนึ่งอ้างว่าได้ส่งอีเมลที่เผยรายละเอียดเกี่ยวกับการที่ยองแจเนี่ยเคยบูลลี่เพื่อนร่วมชั้นไปให้กับทาง JYP แล้วแต่ทาง JYP ยืนยันนะฮะว่าไม่เคยได้รับอีเมลดังกล่าวเลยซึ่งทางค่ายเองครับก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็มีการประกาศให้ชาวเน็ตที่อ้างว่าได้มีการส่งอีเมลดังกล่าวมาให้กับทางค่ายเนี่ยออกมาแสดงตัวแต่ในตอนนี้นะครับก็ยังไม่มีการตอบรับใดๆกลับมาเลยครับอีกข่าวแรงอยู่เหมือนกันนะคะคือมันก็จะมีชาวเน็ตบางส่วนนะครับที่อาจจะไม่ชอบตัวศิลปินมีการสร้างข่าวโคมลอยขึ้นมานะครับก็ต้องมีการตรวจสอบมีการเช็คก่อนนะครับผมใช่แบบนี้เกรียนคีย์บอร์ดนะคะถ้าไม่เป็นความจริงนี่ก็โดนฟ้องได้เลยนะคะมาดูหนุ่มๆ BTS กันบ้างดีกว่านะโหปังไม่หยุดจริงๆปล่อยเพลง Dynamite ออกมานะคะเป็นซิงเกิลภาษาอังกฤษเพลงนี้ก็น่ารักมากๆเลยผ่านมา59วัน500ล้านวิวโอ้โหทะลุสถิติแล้วล่ะค่ะ
มิวสิกวิดีโอเพลง Dynamite นะคะของวง BTS ค่ะสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญให้กับทางตัวของวงเองนะคะแล้วก็วงการเพลง K-POP เนื่องจากมิวสิกวิดีโอเพลงนี้มียอดวิวบน YouTube ทะลุหลัก500ล้านวิวได้ภายในระยะเวลาเพียงแค่59วันค่ะส่งผลให้ Dynamite นะคะเป็นมิวสิกวิดีโอของศิลปิน K-POP ที่มียอดวิวถึง500ล้านวิวโดยใช้ระยะเวลาที่สั้นที่สุดเท่าที่เคยมีมาค่ะมิวสิกวิดีโอเพลง Dynamite ของวง BTS นะครับสามารถเบียดเอาชนะมิวสิกวิดีโอเพลง How You Like That ของวง Blackpink ได้สำเร็จเนื่องจาก MV เพลง How You Like That เนี่ยมีผู้เข้าชมทะลุหลัก500ล้านวิวภายในเวลา74วันครับซึ่ง MV เพลง Dynamite ใช้เวลาน้อยกว่า MV เพลง How You Like That เนี่ย15วันด้วยกันส่วนในตอนนี้นะครับวง BTS มีมิวสิกวิดีโอที่มียอดวิวเกิน200ล้านวิวถึง17เพลงแล้วครับในส่วนของคิมแทฮยองนะครับหรือว่า V สมาชิกหนุ่มแห่งวง BTS ครับก็ถือเป็นไอดอลหนุ่มขวัญใจแฟนคลับชาวจีนตัวจริงโดยล่าสุดนะคะ V ได้สร้างสถิติเป็นสมาชิกของวง BTS ค่ะเพียงคนเดียวที่มีชื่อติดอันดับท็อป100นะคะของลิสต์รายชื่อ Super Topic บนเว่ยป๋อได้ค่ะโดย Super Topic นะคะเป็นลิสต์ที่สร้างขึ้นโดยเว่ยป๋อนี่แหละเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนะคะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนค่ะโดยจุดประสงค์ในการสร้าง Super Topic ขึ้นมานะคะก็เพื่อเป็นการให้แฟนคลับชาวจีนลงคะแนนโหวตให้กับเหล่าเซเลบริตี้ที่แฟนคลับชาวจีนแต่ละกลุ่มนั้นชื่นชอบซึ่งก็ถือเป็นเรื่องยากมากนะคะที่คนต่างชาติเนี่ยจะเข้ามามีรายชื่อติดในลิสต์ของ Super Topic ได้แต่ V ทำได้สำเร็จค่ะแล้วถ้าเกิดหากว่าย้อนไปนะคะทางบริษัทเนี่ยก็เพิ่งเอาเข้าตลาดหลักทรัพย์ใช่ไหมเปิดขายวันแรกนะคะมูลค่าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น300ล้านบาทเท่านั้นไม่พอนะคะมูลค่าหุ้นเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมากถึง2เท่าตอนนี้ Big Hit Entertainment นะคะกลายเป็นค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ที่ SM หรือว่า YG หรือ JYP รวมกันเนี่ยยังไม่เท่าเลยนะใช่นะเพราะว่าเป็นตลาดโลกเลยนะฮะแล้วสมาชิกแต่ละคนก็มีหุ้นด้วยจำนวนเนี่ยไม่น้อยเลยนะฮะ20ล้านเหรียญสหรัฐแต่ละคนนะแล้วถ้าเกิดว่าหุ้นขึ้นอีกขายอีกรวยกว่าเดิมอีกไงปังไปเรื่อยเลยนะคะสำหรับหนุ่มๆ นะคะครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับยังไงสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้นะครับทาง LINE @ของเราสแกน QR Code เลยนะครับหรือว่าจะพิมพ์แอดเฟรนด์ก็ได้แอดทูวิชั่นนะครับแล้วก็ Facebook ของเรานะครับ Twinsight HD ครับ YouTube Twinsight Official ครับอีเมลนะคะ twinsighthd@twoclub.co.th ค่ะรวมถึง TwoID application นะคะรีบโหลดเลยเพราะว่าคอนเทนต์ดีๆมีเพียบเลยนะคะแอปเดียวครบสุดทุกความสนุกและสิทธิพิเศษค่ะวันนี้ขอบคุณชุดสวยของจีน่าจาก Miss Office ด้วยนะคะรวมทั้งคลิปท้ายรายการของเราไม่พลาดแน่นอนพี่อ้ําพัชราภาจะมากับน้องหมาคู่ใจจะไปทําอะไรกันต้องรอติดตามเลยนะฮะวันนี้จีน่าผมญี่ปุ่นพร้อมกับทีมงานขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ หมายเลข55ค่ะโอเคค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง Twinsight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twinsight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ